โอ้ยคนน่ารักทำไม่ใช่ไหมคนที่คิดได้กันเปิดเลยอันนี้ฉันเพิ่งเห็นอยู่ใช่ไหมใช่อันนี้หนูไลฟ์แล้วไลฟ์โอ้ยไลฟ์แล้วกดไปแล้วกดไลฟ์ไปแล้วครับโอ้ยคนน่ารักไฮไฮทุกคนครับมาแล้วตอนนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเราจะเปิดเพลงที่ไม่เสียลิขสิทธิ์ซึ่งเมียชอบเพลงนี้มากคาถา I feel your love เข้าไปมากขึ้นท็อปเซิร์ชเลยตอนนี้ก็เมื่อกี้ไปส่งพี่ออฟที่สนามบินมาแล้วครับเรียบร้อยพี่ออฟก็กำลังเดินทางกลับกรุงเทพขึ้นเครื่องบินไปแล้วครับกลับไปหาคุณแม่ใช่ครับเมื่อกี้ร้านอร่อยไหมคาเฟ่เมื่อกี้คาเฟ่อร่อยมากแต่เฮียไม่ได้เข้าไปกินเพราะว่าอยากติดธุระอยากไปมากเพราะว่าอันนี้พาไปเพราะเป็นร้านที่ชอบแบบมากมากแบบชอบทุกอย่างอยากเทคโอเวอร์กิจการเทคโอเวอร์เลยเหรอใช่เฮียบอกว่า FC ครับ FC ร้านชีวิตธรรมดานะครับผมสามารถมาเที่ยวที่เชียงใหม่ได้เนี่ยพูดถึงร้านนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกว่าชอบร้านนี้ซึ่งมันก็ดีจริงๆครับร้านแบบร้านสวยแล้วชีวิตธรรมดาที่ไม่ธรรมดาชีวิตธรรมดาแต่ร้านไม่ธรรมดานะครับเมนูไม่ธรรมดาเลยเมนูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าอร่อยมากเมนูสวยมากใช่มาเที่ยวกันอากาศก็ดีครับตอนนี้เราไปไหนครับร้องเพลงตอนนี้เรากำลังไปไหนก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเฮียไม่บอกผมตอนนี้ผมก็นั่งรถไปแบบไม่รู้อะไรเลยว่าเฮียจะพาไปไหนน่าจะรู้กันว่าเฮียขับไปไหนไม่ได้ไม่รู้เฮียต้องรู้ว่าเฮียขับไปไหนก็น่าจะอีกประมาณชั่วโมงนึงแหละครับถึงจะถึงใช่อันนี้ก็จะเป็นตื่นเต้นนะซึ่งคุยกับตอนแรกคิดว่าจะในเชียงรายนี่แหละไม่ไกลมากอะไรเงี้ยแต่พอมันได้ออกว่าอยากไปที่นี่ก็ก็เลยที่นี่แหละก็เลยมีฟิลขับรถทางไกลอยากขับรถทางไกลมานานแล้วก็ขับต่างจังหวัดด้วยเพิ่งคุยกันไม่นานถึงเราที่อยากคุยเลยเดี๋ยวรอเนี่ยเก็บตังค์ซื้อรถแล้วก็ขับรถไปต่างจังหวัดกันนี่ไงวันนี้ได้ขับเลยใช่วันนี้เราก็จะไปต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดเชียงรายนะเขาเรียกว่าต่างอำเภออืมใช่วันนี้เฮียจะพาน้องนิวทัวร์นะครับที่ไหนไม่รู้บอกเลยทุกคนสถานที่นี้แบบว่าตื่นเต้นมากๆอันนี้เราเด็กครับผมนับครั้งนี้เป็นเดบิวต์เดทเลยก็ได้ครับก็คือเป็นเดบิวต์เดทเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะว่าเราก็จะไลฟ์ครับตอนนี้เดี๋ยวไลฟ์ตอนในรถก่อนใช่ไหมครับผมเดี๋ยวถึงที่พักหรืออะไรเนี่ยก็จะไลฟ์อีกรอบนึงหรอไลฟ์ทีใช่ครับวันนี้ก็เป็นเดท 300K กับ 500K เป็นแบบว่าเดทของเฮียครับ 300K 400K รอหนูก่อนผมยังไม่รู้เลยครับว่าผมจะพาเฮียไปไหนหรือว่าเป็นทริปที่เป็นเดทฮะไม่เอาอ่ะจะได้แบบมีหลายๆครั้งแบบเบิ้ลพอแล้วครั้งนี้ให้แบบเบิ้ลถ้าจะเป็นทริปเปิ้ลได้ต้องแบบต่างประเทศแล้วนะต่างประเทศเหรอไปต่างประเทศไปเลยไหมล่ะบินไปเลยตอนนี้ทำงานก่อนอยากไปมากไปต่างประเทศแล้วนึกถึงแบบไม่มีนัดวิชาอยากไปเที่ยวกับเยลลี่ด้วยครับไปสวิตเซอร์แลนด์ถ้าอยากไปเที่ยวกับเยลลี่หลายคนนะก็สามารถไปซื้อเยลลี่มาพกได้มีหลายอันงงเยลลี่ที่ขายตามร้านค้าขนมอ๋อก็ไม่ใช่เยลลี่แบบนั้นสิเยลลี่แต่ข้าวเช้าอร่อยมากทุกคนที่ตรงนั้นเมื่อเช้าตื่นมากินข้าวเช้ากินไปเยอะด้วยครับเมื่อเช้าเฮียก็บอกว่าผมกินเก่งมากใช่ครับกินเก่งมากแต่ก็โอเคก็บอกเวลามาเที่ยวหรืออะไรเราก็แบบไปชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากเฮียบอกว่าไม่ต้องคิดเราจะได้มีทั้งความสุขของการกินความสุขทั้งไปเที่ยวแต่กลับไปก็เป็นทุกข์แต่กลับไปเป็นทุกข์เลยนะทุกข์มากด้วยครับผมจะกินไม่ได้ต้องลดเดี๋ยวไปถึงเนี่ยไม่ต้องกินข้าวสักมื้อตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้แล้วให้กินอะไรอ่ะน้ำเปล่าโอ้ยังใส่แว่นทำไมครับเอาก็ก่อนหน้านี้ บอกว่าอะไรนะบอกว่าปิดบังสายตาเราหนอพูดเองแล้ว แล้วเฮียก็บอกว่าเอาไปพูดในไลฟ์นะ
บอกไม่พูดหรอกไม่พูดผมไม่พูดเลยเฮียพูดเองเฮียบอกว่าใส่แว่นเพราะว่าปิดบังสายตาสายตาหล่อๆของเฮียครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมที่ทุกคนที่ทุกครั้งที่ผมพูดว่าผมหล่อหรือว่าเท่อะไรเงี้ยครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแต่ก็หล่อจริงๆนะคือน้ำลายใช่ไหมก็แต่เพลงที่ทำให้ฟังมาบอกเลยทุกคนก็อันนี้ก็เป็นทริปเปิลเดทนะครับของ 300K กับ 500K นะครับจะพาน้องไปสถานที่ที่รับแลใช้คำว่ารับแลเป็นเมืองรับแลเชื่อได้ว่าใช้คำว่ารับแลได้ทำไมอ่ะที่นั่นมันรับเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนเมืองรับแลหรอเป็นที่รับรับหรอสำหรับเฮียนะเรารู้สึกว่าตื่นเต้นมากซึ่งเป็นคนที่เสิร์ชมาแล้วแหละว่ามีอะไรบ้างแต่ก็จำไม่ได้ละลืมไปแล้วเพราะว่าในระยะเวลาระหว่างนี้นะครับผมก็จะอยู่ภายในเมืองรับแลนั้นเราก็จะพักชิวๆเสพบรรยากาศที่พักชิวๆโอ้ยอยากเห็นแล้วว่าที่ไหนย่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยคือแล้วเนี่ยตื่นเต้นมากมากบอกเลยแล้วพี่ออฟก็ถามอยู่นั่นมีตอนแบบล้างหน้าล้างมืออยู่พี่ออฟสกิปอยากผมได้ยินอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ไม่ยินยังไม่บอกนี่ก็เลยบอกไปว่าไม่บอกครับแต่ผมได้ยินนะผมได้ยินตอนผมอยู่ในห้องน้ำได้ยินไม่เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวพาพี่ออฟไปเที่ยวด้วยวันนี้ก็ให้พี่ออฟกับพี่ยูไปกลับไปหาแม่ดีกว่าเพราะทำงานเยอะด้วยไม่ค่อยมีเวลาที่อยู่กับคุณแม่เลยครอบครัวอันนี้เดี๋ยวมีโอกาสถ้ามีเวลาผมกลับมาเชียงใหม่อันนี้ก็ไปจะเอแล้วเดี๋ยวไว้กลับมาจากทริปก็จะไปนำตัวพ่อแม่นัดวันกับพ่อแม่เอ้ยนัดวันกับพี่ทุกคนให้ทายว่าอยากให้คนทายว่าซีพึกพาหนูนิวไปเดทที่ไหนครับโอ้ไปเดทสถานที่แบบไหนลองเดามากันเล่นๆก็ไม่รู้เลยหรือว่าอยากให้ไปพาไปที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ที่เฮียอยากพาไปนั่นแหละจอดเนี่ยค้างๆนี่แหละครับเนี่ยชมเข้าป่าแล้วชมว่าหลักกิโลมันทำยังไงแต่จริงมีสถานที่เราเป็นคนเชียงรายเราไม่ได้กลับมาเชียงรายนานกันมีร้านอาหารหรือว่าสถานที่คาเฟ่หรือสถานที่ใหม่ๆเยอะมากเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมมีครั้งหนึ่งทีมเมื่อวานใช่ไหมที่แบบว่าทำงานเสร็จแล้วบอกว่ารู้สึกเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยอะไรก็แต่นี้ก็คือต่างจังหวัดแต่ว่าเป็นแต่ลืมไปว่าเฮียเป็นคนเชียงรายเออแล้วก็จะเปิดเพลงนี้วนไปเรื่อยนะครับว่าไม่ติดลิขสิทธิ์จริงๆอยากเปิดเพลงเฮียเนี่ยกับเพลงนั้นแต่ว่ายังยังไม่ได้ออนนะครับไม่ออนนะใช่ก็เลยเปิดไม่ได้สปอยสักคำโดนดูนะตอนนี้ยอมน่าจะดูเรื่องมันยอมน่าจะดูหลายตอนเลยก็คิดตัวเองนะครับพี่ออฟน่าจะบินเกือบ4โมงแล้วอันนี้ก็อร่อยมากอะไรอ่ะคาเฟ่จริงๆมันเยอะมากระหว่างทางที่ขับไปต่างจังหวัดเลยจริงๆชื่อมากเลยอุ้ยนี่อะไรอ่ะเอออะไรไม่รู้ครับเต็มเลยอยู่หน้าไปอ่ะมันดูดีอันนี้ผ่านมาแล้วอะฟิลดูเหมือนเขาใหญ่เลยอะให้แผ่นดูทันได้นะครับอาจจะไม่ได้มองกล้องมาขับรถอยู่นะถ้าอยากเห็นหน้าเฮียมองที่สายตาหนูเดียวนะเพราะว่าสายตาหนูเดียวเลยอยู่โอ้ฮีเซียวอะอะไรดีงงเลยนี่ให้ดูเพลงโปรโมทเพลงซะหน่อย I feel your love นะครับของพี่แอมนะมีอะไรหนูเกือด้วยความเมื่อนี้คือเป็นสถานที่ที่เขาค่ายลูกเสือตรงเขาค่ายลูกเสือรอดอเป็นสถานที่เขาค่ายวันนี้คนขับรถใกล้ไปใกล้อะไรไม่เห็นใกล้เลยเห็นไกลอยู่คนขับรถหน้าตาดีจังเลยครับดีแล้วที่ใส่แว่นอวยเฮียเขินทำไมรู้สึกขนาดนี้อวยเลยปิดบังความหล่อ
ถอดแว่นก็จะรอกว่าเดิมถอดแว่นตาเคครับเคยให้ดูวิวดีกว่าครับอย่าฟังเพลงเปิดได้หรอคนรักทำยูฟิวฟังบ่อยแล้วว่านั่นน่าดนตรีเล็กก็เสียใจหรือว่าเราเปิดเพลงแบบว่าซาวเรียกว่าอะไรซาวทะเลที่แบบโอ้ฟังเสียงไม่รู้แต่เปิดอันนี้ก็ดีนะก็ดีนะฟิลดีอ้าวแต่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันรู้ว่าไม่อยากกินหวานมาเที่ยววันนี้กับเมื่อวานครับเฮียก็กินขนมแล้วนะผมดีใจมากเมื่อวานแบบตอนอยู่บนรถเฮียก็ซื้อไอติมขึ้นมากินด้วยผมบอกได้เหรอบอกเพราะว่าปกติเฮียไม่กินแล้ววันนี้แบบกินยังกินไอติมด้วยผมก็มองแล้วก็ดีจังมีเพื่อนกินขนมจะบอกว่าดีจังเฮียกินขนมแต่หนูไม่กินนะแต่ว่าเมื่อคืนผมไม่กินครับเพราะผมกินไปเยอะแล้วเลยไม่กินนี่วันนี้ใส่เสื้อเมื่อกี้เฮียไปซื้อเสื้อมาให้ด้วยเฮียไปแวะซื้อเสื้อมาผมเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนี่ใส่เสื้อสีแดงเพราะว่าไลฟ์ไปแล้วตอนแรกเสื้อดำใช่ไหมใช่ตอนแรกผมใส่เสื้อสีดำมาสไปหนูแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็ซื้อใหม่มาเหมือนกันเราก็ซื้อตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกใส่สีเขียวใช่ไหมใช่ใส่ตัวสีเขียวก็ตอนนี้ใส่คู่กันนะครับสีฟ้ากับสีแดงเหมือนที่เรียนกับหนูเกื้อเลยตัวกิเลนเนาะเหมือนตุ๊กตาเนาะตัวกิเลนที่แบบสีฟ้ากับสีแดงดีที่เนี่ยมันสีแดงหนูเกื้อจังหวัดเชียงรายเจริญเยอะเลยเชียงใหม่แต่ว่าเชียงรายจำไม่ได้ว่าเคยมาไหมอ่ะเชียงรายมีดอยอะไรที่สูงๆไหมอ่ะเนี่ยภูชีฟ้าภูชีดาวภูชีเดือนเหมือนจะเคยมาภูชีฟ้าเลยตอนแบบเด็กๆมากับป้ามาพาฮีไม่รู้จักแล้วอ่ะดอยเมสลองดอยตุงคุ้นๆอ่ะน่าจะเคยมาแล้วแหละครับเคยมาเพราะเมื่อก่อนอ่ะผมไปเที่ยวกับป้ามาพี่ตีแล้วก็แบบญาติๆในครอบครัวปล่อยมากเพื่อนๆป้ามาด้วยไปเที่ยวแบบกางเต็นท์ขึ้นภูเขาปล่อยมากมันยังมีฟิลนั้นบ้างแบบเมื่อก่อนเคยนะแบบไปภูชีฟ้าแล้วก็กางเต็นท์กับเพื่อนอะไรเงี้ยน่ารักฟิลครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วในช่วงฤดูหนาวถ้ายิ่งไปแบบฤดูหนาวนะก็เย็นนะเวลาขึ้นแต่มันก็จะชื้นๆหน่อยแล้วบางทีก็จะมีอะไรนะแม่คณิ้งหรอคณะแม่คณะแม่คณิ้งอะไรหรือว่าคณิ้งถึงออเจ้าออเจ้าไปกับลอยไป
ตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะครับเอาเขียวแล้วก็ให้เฮียขับรถไปครับแล้วผมก็นั่งพูดอะไรก็ไม่รู้นั่งร้องเพลงไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะไปไหนเฮียรู้หรือยังนะไม่บอกเอ้าไม่บอกด้วยหรอบอกแค่รู้หรือว่าไม่รู้ก็ได้รู้อะไรนะรู้หรือยังเขาพรุ่งนี้จะไปไหนรู้แล้วครับผมไม่รู้แล้วแต่ผมยังไม่รู้เลยผมยังไม่รู้อะไรสักอย่างเลยไปตามเฮียเรื่อยๆครับแต่ก็ดีนะแบบไปแบบนี้เหมือนก็ไปลุ้นเอาว่าเฮียจะพาไปไหนพรุ่งนี้จะได้นอนที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยครับกลับวันไหนก็ยังไม่รู้เลยนะกลับกรุงเทพวันไหนยังไม่รู้เลยครับไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ไม่รู้กลับวันไหนก็จองวันนั้นเลยครับตั๋วกลับปีหน้าไม่ทำแล้วงานอยู่นี่แหละนะคอมเมนต์ในฟังสิไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยครับไหลแต่ว่าผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยกลับวันไหนครับยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวดูก่อนนะตาจะหาวครับตอนนี้กำลังไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไปผมไม่รู้เลยสักอย่างเลยครับวันนี้เฮียก็พาผมไปที่พักแล้วครับที่เฮียจองไว้อยู่นะบอกเลยว่าสำหรับคนที่เข้ามาดูไลฟ์ไปเป็นสถานที่ที่ผมชอบมากจากการเห็นรูปแล้วก็ได้รีวิวได้นะครับผมอยากเห็นกับตาว่าน่าจะสมนั่นกายหรือเปล่าเราไปดูกันน่าจะสวยถ้าเฮียแบบเห็นแล้วเฮียชอบจนแบบอยากมาน่าจะสวยที่ไหนจะไปซื้อรองเท้าแตะด้วยหรือรองเท้าแตะมาเมื่อกี้ไม่ได้ซื้อมาด้วยหรอไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวเขาบอกไปที่เขาบอกมีร้านเสื้อผ้าน่ารักขายเดี๋ยวไปซื้อที่นู่นฝากแค่กับคอมเมนต์ติดไฟแดงเหมือนกินไป4จานเลยเฮียว่าเยอะที่สั่งอ่ะทั้งแบบมูสเค้กช็อกโกแลตผมยาวแล้วครับทุกคนนี่ผมจะใส่แว่นด้วยเฮียถือให้หน่อยแป๊บนึงเฮียถือเหรอให้เฮียถือกล้องแป๊บนึงถือแว่นด้วยจิตไฟแดงอยู่ครับสวัสดีครับทุกคนอุ้ยคนดูเยอะมากสวัสดีครับแม่ไอ้อี้อาหมวยเจเจป๊าป๊าป๊อปเป้ยของหนูนิวทุกคนอีกไกลไหมใกล้ถึงยังน่าจะอีกสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งครับก็เดี๋ยวเจอกันครับไม่รู้พูดอะไรคิดไม่ออกเลยอุ้ยไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วกลับมาครับนี่ผมใส่แว่นแล้วครับใส่เพื่อปิดบังความหล่อมันที่เฮียใส่ครับเอาด้วยหรอโอเคเราจะอวยกันอยู่เนี่ยครับผมเพราะว่าเฮียก็ใส่เพื่อปิดบังความหล่อครับมันจะใส่ด้วยมือแป๊บนึงครับผมยาวนะมึงอยากให้นิวลองเดาเล่นๆว่าเฮียจะพาไปไหนสถานที่จะเป็นแบบไหนเฮียบอกว่าเหมือนมือรับแรงก็น่าจะแบบว่าอุทยานอุทยานเหรอเรานอนในอุทยานเลยเหรออ้าวหรือว่าในถ้ำโอ้ยเขาไปนอนในถ้ำเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้นะในถ้ำประสบการณ์ใหม่เขานอนในถ้ำไม่รู้ผมเดาไม่ออกหรือว่าในป่ากิจจะพาผมไปไหนเนี่ยยี่เต๋อหรือจริงๆเนี่ยซื้อเต็นท์ไปข้างหลังแล้วก็ไปนอนในป่าไม่มีเฮียเมื่อกี้ก็ดูแล้วไม่มีเต็นท์
่ออฟไปไหนแล้วคะพี่ออฟพี่ออฟไปขึ้นเครื่องแล้วครับพี่ออฟกำลังกลับกรุงเทพครับว่าพี่ออฟแบบสนมากทำไมวันนี้วัดดอกสนไหมสนสนยังไงไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าพี่ออฟสนพี่ออฟตัวนิ่มมากครับผมชอบมากตัวนุ่มมากดีหรือไม่ดีดีชอบกอดพี่ออฟพี่ออฟตัวนิ่มขอให้พี่ออฟขอให้พี่ออฟเดินทางกลับกรุงเทพอย่างปลอดภัยด้วยตอนนี้ก็แอบดีใจแทบเท่ากันไม่คิดเหมือนกันว่าตอนมาถึงแล้วก็แม่ชมโอเคประสบความสำเร็จเพราะพี่ออฟเคยเจอแม่เฮียมาก่อนชมและทำเต็มที่ดีใจด้วยสุดยอดพี่ใช่พี่ออฟเก่งมากสุดยอดเฮียก็เก่งด้วยเฮียเก่งอะไรเฮียก็เก่งด้วยเก่งทุกอย่างเลยแบบปวดเฮียขับรถอ่ะเฮียขับรถดีกว่าเดี๋ยวเฮียจะได้มีสมาธิผมชอบจริงผมชอบนั่งรถนะนั่งแบบอยู่บนรถเฉยๆอ่ะไม่อะไรอ่ะนั่งอยู่บนรถแล้วก็เปิดเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งร้องเพลงดีครับชอบบิทอน
ี่ต้นก็ชอบเหมือนกันครับฝากพี่ต้นด้วยนะครับใช่ครับว่าแล้วก็เปิดเลยดีกว่าเพลงพี่ต้นนะครับ First Date ของพี่ต้นธนสิทธิ์เพลงนี้พร้อมมากครับนี่หนูกึดหนูกึดกับพี่เลียนอุ้ยผมชอบเห็นภูเขาเราด้วยมันจะมีธรรมชาติเห็นโอ้ยแบบภูเขาด้วยครับโอ้ยถ่ายกล้องไปไม่ทันหน้าไปแล้วว่ะไปเห็นดอยนางนอนไหมดอยนางนอนดอยนางนอนนางนอนดอยนางนอนเป็นดอยนางนอนเป็นเขาที่แบบเรามองไกลแล้วเป็นรูปผู้หญิงที่นอนไม่เคยเห็นเลยอยู่ที่ไหนนะครับไม่รู้จักเดี๋ยวไปหาดูจำเนื้อเพลงไม่ได้เลยกลับไปบ้านไปให้คุณพ่อทำให้กินอีกรอบนึงขนมจีนน้ำเงี้ยวอร่อยอร่อยมากครับมาแล้วเพลงนี้อีกแล้วครับโอ้ยคนน่ารักเพลงนี้เขาโอเซียนวีโฟวีนะครับเป็นเล่นใหม่ครับขอบคุณแบบนี้จะได้ยังโหวตทุกคนนะครับที่ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยโหวตให้ในคนน่ารักนะครับ How you feel ด้วยครับขอบคุณนะครับแล้วก็เอาเมย์อยู่ด้วยแต่ยังไม่ปล่อยเลยขอให้เดินทางวิพูดพร้อมกันเลยป้ายขึ้นนะครับเมื่อกี้ขอให้เดินทางในสวัสดิภาพเมื่อก่อนขับรถแบบว่าทันจอดใช่ไหมแล้วเห็นป้ายว่ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดนี้นี่นึกว่าถึงแล้วไกลอยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่ถึงครับนะครับจะลองแบบว่าถึงเรียกมันวนเคลมอะไรเงี้ยI'm not afraid to be alone.
สิร์ตไลฟ์เปิดคอนเสิร์ตคงเป็นฉันที่ลองรักเธอไลฟ์กันแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับก็ไลฟ์ไปเรื่อยประมาณกี่นาทีครับเนี่ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วเราไปฉีดไม่นานจะถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นู่นใช่เดี๋ยวพอถึงที่พักเดี๋ยวเราไลฟ์อีกรอบก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวพี่ฝนกับเฮียจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันอีกรอบนึงจริงจริงมันมีวัดแถวเนี้ยวัดนึงสวยมากเดี๋ยวว่ามีวัดด้วยครับไปดีกว่าผมกับเฮียไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันที่นู่นแหละที่นู่นที่ไหนก็ไม่รู้ใหญ่ก็ไม่รู้ครับไปนะครับบ๊ายบายเจอกันครับเฮียขับรถบ๊ายบายครับ